คลิปที่ทุกคนรอคอยมาแล้วนะครับอย่างที่ผมพยายามบอกมาหลายวันนะครับว่าเขากำลังปรับบทเรียนใหม่ให้ส้มจุกมีนาซึ่งคงต้องใช้เวลามากพอสมควรบทเรียนที่เห็นวันนี้ก็คือการฝึกมีนาเข้าไปกินอยู่ในระบบธรรมชาติครับภาพวันนี้ที่เราได้เห็นเนี่ยน้องคงสอบผ่านบทเรียนไปอีกบทหนึ่งแล้วครับเราจึงได้เห็นน้องในรูปแบบธรรมชาติสีเขียวในช่วงฤดูฝนครับแอดจ๋าฝากบอกทุกคนด้วยนะคะว่าส้มจุกก็คิดถึงทุกคนค่ะส้มจุกสบายดีนะไม่ต้องห่วงค่ะส้มจุกเก่งมากๆอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวก็สอบผ่านแล้วล่ะว่าแต่ว่าที่นี่เนี่ยต้องเรียนเยอะมากเลยค่ะพี่แอดดูสิคะเรียนเยอะจนตัวอ้วนแล้วค่ะพี่แอดคะพี่แอดสัมผัสได้ไหมคะว่ากลิ่นไอของอิสรภาพตรงจุดนี้เนี่ยมันหอมหวานสดชื่นมากๆเลยค่ะส้มจุกเนี่ยชอบมากเลยค่ะพี่แอดก็คิดถึงส้มจุกนะเป็นเด็กดีของทุกคนนะคะตั้งใจเรียนล่ะพี่แอดเนี่ยเป็นกำลังใจให้ส้มจุกอยู่นะขอบคุณโค้ชบานะครับที่อัปเดตคลิปนี้มาฝากทุกคนบอกเลยครับว่ามันฮีลใจทุกคนได้มากเลยครับคลิปวันนี้เนี่ยช้างพังอย่างส้มจุกมีนากับคำว่าพังในอดีตที่เราเนี่ยไม่เคยลืมถ้าเธอมุ่งมั่นและตั้งมั่นเวลาที่เธอได้ของใหม่มาเป้าหมายของเธอคือเธอพยายามจะพังของทุกชิ้นมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ต้องเปลี่ยนทุกวันนั่นก็คือถาดใส่ผลไม้ครับพอเธอกินหมดเธอก็เริ่มเหยียบ
จากถาดใส่ผลไม้ก็กลายเป็นฟุตบอลกลายเป็นของเล่นน้ำหนักตัวเธอกับเท้าของเธอบอกเลยครับว่ามันจะเหลือเลยครับถาดใบนี้เป็นอีกใบนึงครับที่พังไปอย่างรวดเร็วมากๆอีกหนึ่งวีรกรรมของช้างพังมีนาที่อยู่ในความทรงจำของทุกคนครับThank you.
้